ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเรียนเกมเมอร์นะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวในส่วนของ Warrior Pass ว่าถ้าเราซื้อเรานะครับจะได้รับอะไรบ้างจาก Warrior Pass ในบทนี้นะครับ Warrior Pass ในบทนี้นะครับจะเปิดขายนะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาจนถึงวันที่31มกราคมปี68นะครับปีหน้าเลยครับแล้วก็จะมีอยู่2ราคานะครับตั้งแต่299แล้วก็แพ็ค549นะครับ2อันนี้นะครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับก็คือแพ็ค299จะไม่เลเวลอัพถึง 40,000 ทีส่วนแพ็ค549นะครับเมื่อเราซื้อเรานะครับจะเลเวลอัพนะครับถึงเลเวล 40,000 ทีนะครับและเมื่อเรานะครับอัพถึงเลเวล40เราจะได้รับกรอบโปรไฟล์วิบวับทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูนะครับในแพ็ค549คูปองครับกดซื้อฮะนี่ครับแบบนี้ฮะเห็นไหมครับปึ๊บแล้วก็มาที่รางวัล VP ครับเห็นไหมครับเราจะได้รับในส่วนของกรอบโปรไฟล์วิบวับนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนสกินของ UA แล้วก็เหรียญตำแหน่ง Warrior Pass นะครับกดรับนะครับอันนี้เป็นกรอบโปรไฟล์วิบวับนะครับเห็นไหมฮะจะมีหิมะร่วงลงมาครับแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นชิ้นส่วนชุดของ UA นะครับเป็นสีชมพูนะฮะแบบนี้นะฮะแล้วก็เหรียญตำแหน่ง Warrior Pass นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมากดรับในส่วนนี้จะได้รับในส่วนของเลเวลเพิ่มนะฮะส่วนอันนี้เป็นเหรียญตำแหน่ง Warrior Pass นะครับหลายคนก็น่าจะมีแล้วนะครับสกินพวกนี้ประมาณนี้นะครับส่วนของรางวัลพวกนี้นะครับเลเวล1นะครับเรานะครับจะได้รับในส่วนของสกินใหม่ตีมีครับแล้วก็ถัดมานะครับในส่วนของเลเวล5นะครับจะได้รับนะครับในส่วนของเป็นบัตรเช่านะครับของสกิน UA นะครับปึ๊บแล้วก็ถัดมานะครับเลเวล20นะครับจะได้รับสกินของ UA ทาวอนนี่ครับปึ๊บแล้วก็ถัดมานะครับเลเวล25นะครับเป็นชุดของ UA ครับเป็นสีม่วงนะครับชุดนี้นี่เลยฮะแล้วก็ถัดมานะครับเลเวล30จะเป็นตราอัญเชิญนะครับสกินนะฮะเป็นสกินนะครับระดับลิมิเต็ดสีเขียวนะครับผมแนะนำให้เลือกเป็นเหรียญตำแหน่ง Warrior Pass จะคุ้มกว่าครับเพราะว่าเป็นเหรียญนะครับเมื่อเราสะสมครบจะสามารถนำไปแลกสกินได้อีกทีครับถัดมาล่ะเวล35นะครับเป็นในส่วนของนี่ครับเป็นบัตรเช่าสกินใหม่อีฟเน็ตนะครับอีฟเน็ตมีเอฟเฟคแล้วนะฮะโอเคเวล36ล่ะเป็นเอฟเฟกต์วาร์ปแบบเช่านะครับนี่ฮะแบบนี้เลยเอฟเฟกต์วาร์ปก็ถือว่าสวยนะครับเอฟเฟกต์นี้ถัดมาเลยครับถัดมาเป็นท่าเต้นนะครับของ UA นะแล้วก็เวล40เป็นตราเชิญฮีโร่นะครับอันนี้ก็แนะนำให้เลือกเป็นเหรียญตำแหน่ง Warrior Pass จะคุ้มกว่าครับแบบนี้ครับแล้วถัดมาล่ะอันนี้เป็นท่าเต้นของอิฟเน็ตนะครับแล้วก็เวล50เป็นสกินนะครับมีของคลิกแน็กอลิสนะครับแล้วก็ในส่วนของเป็นทาร่านะครับถ้าถามว่าเลือกเป็นอันไหนดีนะครับผมว่าสกินคุ้มกว่าครับถ้าใครที่แบบมีเหลือตำแหน่งเลือกแพทเยอะแล้วอะเลือกเป็นสกินดีกว่าครับจัดไปฮะสกินอลิสแล้วก็เวล55นะครับเป็นเอฟเฟกต์สังหารนะครับแล้วก็วิ60เป็นสกินทาวน์ของอิฟเน็ตวอลเลย์แพทในบทนี้นะครับมีถึงเลเวล90เลยนะถัดมาก็เป็นสกินของมีนานะครับอิโมจิเป็นรูปโปรไฟล์ของซาต้านะครับถัดมาล่ะอันนี้ก็เป็นอิโมจิของยูเอครับเป็นเมทาวอนนะสุดท้ายก็เป็นรูปโปรไฟล์วิบวับของยูเอนะครับประมาณนี้นะรับของแป๊บนะครับนี่ครับปึ๊บโอเคแล้วก็ในส่วนของกงล้อแห่งโชคชะตานะครับก็จะมีชุดของ UA นะครับแล้วก็เอฟเฟคสังหารทาวอนเอฟเฟควับทาวอนเอฟเฟควิ่งทาวอนนะครับแล้วก็อิโมจิแล้วก็สกินของบอดัมแล้วก็ลอริออนนะครับของสำคัญก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของกงล้อโชคชะตาครับเดี๋ยวผมไปเปิดแป๊บนึงนะครับอย่าลืมมาเปิดนะครับ
ถ้าผลงาน Blur Pass ปึ๊บเวลก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นบัตรเช่านะบัตรเช่า Ultimate แบบสุ่ม Lictor น่าจะไม่มีแล้วนะครับประมาณนี้เลยฮะสำหรับของรางวัล Water Pass ในบทนี้นะครับส่วนเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับเริ่มจากสังหารนะครับเอฟเฟกต์สังหาร Water Pass นี่ครับประมาณนี้แล้วก็เอฟเฟกต์วาร์ปแล้วก็เอฟเฟกต์วิ่งนะครับนี่นะครับก็คือเอฟเฟกต์วิ่งนะครับแบบนี้นะฮะส่วนกรอบโปรไฟล์นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นกรอบโปรไฟล์วิบวับนะครับส่วนสกินนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูที่สกินใหม่ของตีมีนะครับอันนี้เป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับส่วนตัวในเกมนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันครับนี่นะครับก็คือตัวในเกมนะครับการโจมตีปกติสกิล1ครับแล้วก็สกิล2แล้วก็อัลติเมทครับประมาณนี้นะครับในส่วนของสกินตีมีส่วนสกินต่อมานะครับเป็นสกินใหม่ของ UA นะครับอันนี้ก็มีทั้งมาสกินต่อมานะครับเป็นสกินใหม่ของ UA นะครับสกินนี้เป็นสกินที่มีเอฟเฟกต์สกิลนะครับนี่ครับโมเดลแล้วก็มีในส่วนของชุดครับชิ้นส่วนนี่ครับส่วนตัวในเกมนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เดี๋ยวเราก็จะไปรีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มดูที่เอฟเฟกต์การโจมตีปกติกันก่อนนะครับนี่ครับการโจมตีปกติแล้วก็สกิลที่1ครับนี่ครับสกิล1แล้วก็สกิล2ครับปึ๊บแบบนี้สกิล2แล้วก็แอนติเมทครับนี่ครับแอนติเมทก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสกินใหม่ UA นะครับนี่ครับท่าวาร์ฟโอเคนะครับท่าวาร์ฟสวยนะครับรอบนี้สกินต่อมานะครับเป็นสกินใหม่ของ Ifnet นะครับสกินนี้ก็มีเอฟเฟกต์สกิลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปรีวิวให้ดูนะครับนี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่เอฟเฟกต์การโจมตีปกตินะครับก็จะมีสกินแข็งกระจายออกมาครับแล้วก็สกิลที่1ครับแล้วก็สกิล1ตอนพุ่งนะครับนี่ครับแล้วก็สกิลที่2ครับปึ๊บแล้วก็เอฟเฟคของสกิลอัลติเมทนะครับบอกเลยว่าสวยมากเลยครับนี่ครับเอฟเฟคอัลติเมทนะฮะก็จะเป็นกระสุนน้ำแข็งนะครับเจาะลงมาหัวเทนนี่ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ประมาณนี้นะครับในการมารีวิว Water Pass บทล่าสุดของเซิร์ฟไทยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ